รวม7อันดับดาราซุปตาสาวไทยที่มีค่าตัวงานอีเวนต์แพงที่สุดในปี2020นี้ไม่ว่าจะออกงานอีเวนต์เล่นละครเดินแบบโฆษณาหรือรับงานต่างๆบอกเลยว่าแต่ละคนนั้นค่าตัวพุ่งกระฉูดกันอย่างมากโดยในสาวๆทั้ง7คนที่ได้ติดอันดับเรทค่าตัวสูงที่สุดนั้นจะมีคนที่เราชอบไหมนะมีใครบ้างไปดูกันเลยจ้าอันดับที่7ญาญ่าอุรัสยาสาวลูกครึ่งไทยนอร์เวย์สมัยเข้าวงการใหม่ๆได้รับฉายาว่าสาวน้อยมหัศจรรย์เนื่องด้วยความสามารถการแสดงมากล้นเลยทีเดียวมีความสวยน่ารักได้รับความนิยมจากแฟนๆและเรตติ้งพุ่งกระฉูดสำหรับค่าตัวของสาวญาญ่านั้นหากเล่นเป็นละครจะอยู่ที่ 4.5 หมื่นบาทต่อตอนส่วนงานอีเวนต์จะอยู่ที่ 70,000 บาทต่องานและค่าโฆษณาจะอยู่ที่ 4.5 ล้านบาทต่อชิ้นอันดับที่6นุ่นวรนุชพิรมภักดีสาวสวยในตำนานเข้าสู่วงการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540เรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงระดับตัวแม่มีผลงานละครต่อเนื่องด้านค่าตัวของสาวนุ่นนั้นหากเล่นเป็นละครจะตกอยู่ที่ 80,000 บาทต่อตอนงานอีเวนต์จะอยู่ที่ 90,000 บาทต่อตอนและโฆษณาจะอยู่ที่ 5.5 ล้านบาทต่อชิ้นอันดับที่5เจนี่เทียโพสุวรรณซุปตาร์สาวสุดฮอตไม่ว่าจะเล่นเรื่องไหนก็ตีบทแตกได้ใจคนดูไปเต็มๆงานละครว่าปังแล้วงานเดินแบบถ่ายแบบหรือพรีเซนเตอร์โฆษณาก็เข้ามาไม่ขาดสายส่วนค่าตัวในการแสดงละครนั้นจะอยู่ที่ 7.5 หมื่นบาทต่อตอนงานอีเวนต์จะอยู่ที่ 80,000 บาทและค่าโฆษณานั้นจะอยู่ที่ 7 ล้านบาทต่อชิ้นอันดับที่4พลอยเชอร์มานเข้าสู่วงการตั้งแต่ปี2537นักแสดงสาวระดับตัวแม่แห่งวงการเลยก็ว่าได้มาพร้อมความมั่นใจในตัวเองอย่างสูงสวยเร่อเฉิดฉายและตกอยู่ในพื้นที่ของสื่ออยู่ตลอดเวลาแม้จะเข้าสู่วงการมานานแล้วแต่เธอก็ยังคงมีผลงานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันส่วนเรื่องค่าตัวของสาวพลอยนั้นหากเล่นเป็นงานละครจะอยู่ที่ 7.5 หมื่นบาทต่อชิ้นส่วนงานอีเวนต์จะอยู่ที่ 1.2 แสนบาทและค่าโฆษณาจะอยู่ที่ 7.5 ล้านบาทต่อชิ้นอันดับที่3ชมพู่อารยาดาราที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆของเมืองไทยมาตลอดแม้ในปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยได้เห็นผลงานละครมากเท่าไหร่นักแต่แฟนคลับก็ยังคอยติดตามเธอกันเป็นจำนวนมากเพราะหลังจากที่เธอได้มีลูกแฝดอย่างน้องสายฟ้าและพายุมายิ่งทำให้แฟนคลับติดตามเธอกันมากขึ้นกว่าเดิมส่วนค่าตัวละครนั้นจะอยู่ที่ 7.5 หมื่นบาทต่อตอนงานอีเวนต์จะอยู่ที่ 1.2 แสนบาทต่องานและค่าโฆษณาจะอยู่ที่ 7.5 ล้านบาทต่อชิ้นอันดับที่2อั้มพัชราภาชัยเชื้อแม้จะเป็นดาราที่เข้าสู่เลข4แล้วแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยเพราะสาวอ้ํายังคงความสวยและความเซ็กซี่เอาไว้ราวกับอายุ20ต้นๆโด่งดังและเรตติ้งดีที่สุดในไทยมาอย่างยาวนานสำหรับค่าตัวของสาวอ้ํานั้นหากเป็นงานละครจะอยู่ที่ 1.5 แสนบาทต่อตอนงานอีเวนต์จะอยู่ที่ 500,000 บาทต่องานและค่าโฆษณาจะอยู่ที่ 8 ล้านบาทต่อชิ้นอันดับที่1ลิซ่าลลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบ็คพิงค์แน่นอนสำหรับสาวไทยที่โกอินเตอร์ระดับประเทศเป็นที่รู้จักของใครหลายๆคนหนึ่งในสมาชิกของวงแบ็คพิงค์ที่ได้เฉิดฉายยกระดับขึ้นมาในประเทศเกาหลีจนเป็นที่รู้จักและเป็นถึงแอมบาสเดอร์ระดับโลกส่วนเรื่องค่าตัวของเธอนั้นแน่นอนว่าจะต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนว่ากันว่าหากเป็นงานอีเวนต์จะอยู่ที่2ชั่วโมง5ล้านบาทเลยทีเดียวส่วนค่าตัวเล่นซีรีส์จะอยู่ที่เรื่องละ10ล้านบาทต่อเรื่องค่าตัวในการเล่นหนังจะอยู่ที่เรื่องละ15ล้านบาทต่อชิ้นและค่าตัวในการเป็นพรีเซนเตอร์นั้นจะอยู่ที่20ล้านบาทต่อชิ้นเลยทีเดียว